สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้าหนูฝนท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือรายการสวนศาสตร์ครับเราพบกันเป็นประจำนะครับทาง14 Mcot Family นอกจากท่านจะชมทางโทรทัศน์แล้วค่ะก็ยังมีไลฟ์สดนะคะผ่านทาง Facebook ค่ะคุณผู้ชมค่ะทางแฟนเพจ Facebook นะคะ14 Mcot Family ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถกดไลค์กดแชร์นะคะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หรือว่ามีเรื่องที่จะอยากสอบถามอาจารย์มีคำถามก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะทยอยตอบให้กันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะผมเคยฟังเพลงนี้ไหมเพลงอะไรคะโลกนี้นี่ดูยิ่งดูหยอกย้อนอ๋อเหมือนเคยฟังค่ะอาจารย์เปรียบเหมือนละครถึงบทเมื่อตอนเราใจบทบาทลีลาแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าวันนี้ชีวิตเราเนี่ยเหมือนตัวละครตัวหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแต่เช้านะครับเราก็แสดงบทบาทของเราที่ได้รับเนี่ยให้ดีที่สุดถูกต้องส่วนว่าท้ายที่สุดมันจะเป็นยังไงก็ช้างมันเถอะทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำตอนนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะแต่ถ้ามีอะไรก็ช่างมันใช่ค่ะนะคะเพลงที่อาจารย์บ้วนเขียนไว้ค่ะเพลงอะไรคะช่างมันช่างมันซื้อแต่ช่างมันละซื้อมันมาหัวเดี๋ยวไม่ต้องกลัวช่างมันช่างมันช่างมันถูกต้องนะคะช่างมันอยากกินมันเผาเลยอ่ะจ้าเลยโอ้เดี๋ยววันหน้าเรานำเสนอเรื่องมันเผานะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเข้าช่วงนี้ก่อนเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะกับช่วงกินดีริมรั้วค่ะกินดีริมรั้วค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงผักที่ต้องบอกว่าเรากินกันเป็นประจำทุกวันมีเกือบทุกเมนูเลยค่ะอาจารย์คะนั่นก็คือกะหล่ำปลีโอ้กะหล่ำปลีครับคนชอบไหมชอบทานค่ะอาจารย์เพราะว่าทานคือเราเอามาทำเป็นเมนูอาหารได้หลากหลายเลยอาจารย์คะกะหล่ำปลีเนี่ยพอทานไปแล้วเราจะชีช้ำเหมือนที่เขาบอกว่าชีช้ำกะหล่ำปลีไหมอาจารย์เกี่ยวกันไหมที่เขาบอกว่าชีช้ำกะหล่ำปลีเนี่ยเกี่ยวกันไหมคะทำไมมันไม่ไปตั้งชื่อเป็นกะหล่ำเดือนก็ไม่รู้เนาะนั่นน่ะสิคะอาจารย์กะหล่ำปลีค่ะปลีนี่มันหมายถึงว่ามันการที่มันมัดหัวเข้ามาเนี่ยนะฮะอันนี้คือเรียกเข้าปลีนะไม่ใช่กะหล่ำปีนะค่ะถ้ากะหล่ำปีเดี๋ยวกลายเป็นกะหล่ำปีกะหล่ำเดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เวลามันจะห่อนะครับเนี่ยมันจะห่อเข้าปลีเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันก็จะห่อได้นะอ้าวแล้วทำไมล่ะคะอาจารย์บางทีถ้ามันไม่หนาวมันก็ไม่ห่อนะอ๋อเหมือนคนเลยนะคะอาจารย์ เอาถึงกะหล่ำปลีมันต้องหนาวนะมันถึงจะห่อนะแล้วก็ไอ้ที่มันจะห่อแบบนี้บางทีเนี่ยมันก็เก่งหรือไม่เก่งอยู่ที่สายพันธุ์ของเขาด้วยแต่เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องกินก่อนกินก่อนเนี่ยแค่เห็นนี่หลากหลายเมนูฝนยังอยากกินเลยอยากกินเลยธรรมดาที่ฝนเคยกินกะหล่ำปลีนี่ค่ะฝนกินกะหล่ำปลีในลักษณะไหนหนูชอบกินกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหรอใช่ค่ะแล้วก็เอามาลวกกินกับน้ำพริกด้วยแล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นกะหล่ำปลีผัดน้ำปลานี่ส่วนมากเขาจะผ่านใบใหญ่ใหญ่ใช่ไหมใช่ๆค่ะอาจารย์แล้วก็พอมาเคี้ยวเนี่ยเคี้ยวแบบมันจะกรุบกรุบกรอบกรอบกำลังดีเลยค่ะรสชาติกำลังอร่อยแต่อันเนี้ยรับรองถ้าฝนไปกินนะถ้าวัตถุดิบที่ฝนเอามาทำเนี่ยนะต่างกันนะรสชาติจะต่างกันเยอะเลยท่านผู้ชมครับถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยไปเอาผักกะหล่ำปลีเนี่ยนะเนี่ยเป็นใบใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวขอลอกมาให้ดูหน่อยลอกให้ดูก่อนว่าเป็นใบใหญ่ๆเงี้ยนะแต่ว่าท่านเป็นวัตถุดิบที่เหี่ยวอย่างเงี้ยต่อให้ผัดมานะส่วนมากเขาผัดใบใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะผัดออกมาเนี่ยกินแล้วมันจะไม่อร่อยแต่ถ้าเป็นผักสดนะมันจะกรอบใช่ใช่ใช่แต่ยังไงก็อย่าให้เค็มมากไว้เดี๋ยวความดันจะขึ้นใช่ใช่ค่ะเอากำลังดีนะคะต้มจืดแกงจืดก็ใส่กะหล่ำปลีก็นิยมใส่ได้ใช่แกงจืดก็อร่อยดีแล้วเดี๋ยวนี้เขาหั่นเป็นฝอยๆใช่ไหมหั่นฝอยๆใช่ค่ะอาจารย์เรามาทำเรามากินแบบสลัดอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นผสมของสลัดเวลาฝนทำสลัดก็จะมีแบบผลไม้แล้วก็จะมีล่ะค่ะกะหล่ำปลีก็จะมาหั่นฝอยๆใช่โอ้ยอร่อยค่ะอาจารย์ใช่โอ้โหนี่แต่ว่าที่สังเกตเห็นอาจารย์คะกะหล่ำปีเนี่ยมันจะมีแบบหัวเล็กหัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่สายพันธุ์อ๋อมันอยู่ที่สายพันธุ์นะมีหลายสายพันธุ์แล้วก็บางพันธุ์เนี่ยแม้กระทั่งฤดูร้อนๆเนี่ยก็อาจจะเข้าปลีได้แต่ว่าบางพันธุ์มันก็จะไม่เข้าปลีค่ะที่แน่ๆก็คือว่าเวลาฝนกินกะหล่ำปีเนี่ยฝนคิดว่าฝนจะได้อะไร
กะหล่ำปีมีคุณประโยชน์อะไรในความคิดของฝนในความคิดของฝนฝนว่าอย่างน้อยกินผักก็ต้องได้กากใยอาหารแล้วค่ะถูกต้องเลย นี่ผมจะบอกว่า ท่านผู้ชมครับเวลากินผักนะสิ่งแรกเนี่ยอย่าเพิ่งไปนึกถึงอิทธิฤทธิ์ว่า มีสารนู่นสารนี่สารนั่นอะไรเงี้ยนะจริงๆประโยชน์มีเยอะแยะเลยเนี่ยเราก็ขึ้นหน้าจอให้ดูแล้วนะฮะประโยชน์มีอะไรบ้างใช่แล้วนะคะนี่เลยไม่ว่าจะเป็นกรดทาทาริกนะคะขัดขวางการเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นไขมันช่วยลดความอ้วนด้วยถึงว่าแล้วเขาเอามาทำกินแบบเป็นสลัดกันนะคะแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะมีเส้นใยสูงด้วยกระตุ้นการสร้างแคโรทีนค่ะสารซันเฟอร์ค่ะแล้วก็ยังมีใบสดเนี่ยมีประโยชน์ลดอาการเผ็ดร้อนช่วยบำรุงผิวพรรณส่วนมากอาจารย์จะเน้นข้อที่3เวลากินผักอะไรทั้งหลายแต่แหล่นี่ครับท่านผู้ชมครับก็คือเราทานเยื่อใยเราทานเยื่อใยเพราะฉะนั้นเราทานเยื่อใยปั๊บเนี่ยมันจะทำให้ระบบลำไส้ดีระบบขับถ่ายดีโอ้ยพอกินได้ถ่ายออกนอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายคลายความเครียดพบความสุขนี่ถ้าถ่ายไม่ออกนะหน้าตาจะเป็นงี้ใช่ใช่เนี่ยจะอย่างนี้เลยจะอย่างนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์จะตุยตุยแล้วเวลาใครถามชักจะโมโหง่ายเขาจะใช้คำว่าขี้โมโหขี้โมโหเกี่ยวกับระบบขับถ่ายด้วยใช่ทำไมไม่ฉี่โมโหทำไมเป็นขี้โมโหใช่ไหมล่ะนั่นน่ะสิคะอาจารย์เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับทานผักนะให้มีเยื่อใยเนี่ยครับจะช่วยต่างๆได้เยอะแยะมากมายไก่กองค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นสลัดที่ฝนกินนะส่วนมากฝนก็จะใช้กะหล่ำที่เป็นสีม่วงอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์อันนั้นเป็นกะหล่ำปีเหมือนกันไหมคะมันก็เป็นพันหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้กะหล่ำบางสายพันธุ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ปลูกไว้กินหรอกนะค่ะเขาปลูกไว้เป็นไม้ประดับอ๋อเป็นไม้ประดับด้วยฝนเคยขึ้นไปทางเหนือไหมเล่าขึ้นไปที่ยอดดอยอินทนนท์น่ะโอ้เขาปลูกไปเหมือนดอกกุหลาบเลยแต่มันก็สวยชาวบ้านเรียกดอกกะหล่ำกุหลาบอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นความสวยงามไปอีกแบบแต่ความจริงผักเนี่ยมันจะมีหลายสีสักสีม่วงก็ให้ไปยางผักเหลืองเดี๋ยววันหลังเอามาคุยให้ฟังแต่วันนี้จะบอกฝนว่ากว่ามันจะรอดปากเหี่ยวปากกามาได้เนี่ยนะมันไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายเลยใช่ไหมคะวิธีเริ่มแรกถ้าเราจะปลูกผักนะครับท่านผู้ชมถ้าเราปลูกผักเนี่ยตอนที่เราเพาะกล้าไม่ว่าจะเป็นกล้ากะหล่ำปีกล้าคะน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับขอย้ำว่าดินครับดินต้องเป็นไงครับดินต้องสะอาดคำว่าสะอาดหมายถึงว่าไม่มีการปนเปื้อนจากสารโลหะหนักแล้วก็ที่สำคัญนะฝนนะจะต้องปลอดเชื้ออะไรครับเชื้อราสาเหตุโรคเน่าคอดินเพราะไม่งั้นตั้งแต่ต้นกล้าต้นเล็กๆเนี่ยมันจะมีอาการเน่าหักพับไปเลยตายซะตั้งแต่ตรงนั้นเลยเพราะว่าเชื้อมันไม่ปลอดโรคนะฮะทีนี้เวลาที่นี่เขาคัดมาอย่างชนิดที่แจ๋วๆนะแต่ถ้าฝนไปดูในแปลงนะจะเห็นว่าหัวนี่มันพลุนเลยนะฮะนี่เขาปลูกกันเป็นการค้าโอ้พอต้นแบบนี้แล้วสวยจริงๆไม่ต้องไปไกลขนาดนี้หรอกเนี่ยไปแค่กาญจนบุรีก็ปลูกเยอะเหมือนกันขับไปถนนสายเก่านะถนนสายเก่าที่จะไปทะลุท่าม่วงนะฮะอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นระบบการปลูกผักแบบที่ใช้แหล่งคนเยอะอยู่นะแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เขาติดสปริงเกอร์หมดแล้วติดสปริงเกอร์แล้วก็ปลูกทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เราก็กลัวกันมากเพราะอะไรฮะเพราะมันจะมีหนอนครับหนอนกระทู้ผักหนอนเจาะยอดกระหล่ำหนอนเยอะมากนะฮะหนอนเยอะครับทีนี้วิธีการที่ถ้าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันคนจะกลัวสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชกันมากเราก็เลี่ยงสิเลี่ยงยังไงคะอาจารย์เลี่ยงไปใช้ยาที่เขาเรียกยาเชื้อยาเชื้อคืออะไรครับคือเราเอาสิ่งมีชีวิตมาปราบสิ่งมีชีวิตเราเอาเชื้อยกตัวอย่างเชื้อ BT ค่ะ BT ย่อมาจากคำว่า Bacillus thuringiensis เป็นชื่อแบคทีเรียค่ะแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยเวลาเราฉีดเข้าไปนะให้ผักเราก็ควรจะฉีดตอนเย็นๆแดดล่มลมตกเนี่ยนะครับเราฉีดไปก่อนฉีดให้น้ำสักทีนึงแล้วเราก็ฉีดเชื้อ BT ไปทีนี้หนอนใช่ไหมค่ะเวลามากัดกินใช่ไหมครับมันก็ได้รับเชื้อเข้าไปด้วยใช่ไหมพอได้รับเชื้อหนอนก็ป่วยก็ป่วยหนอนป่วยหนอนก็ไม่มีที่รักษาหนอนก็ตายเหมือนที่อาจารย์ก็เคยพูดให้ฟังแล้วนั้นทีนี้มีคนถามว่าอ้าวอาจารย์แล้วเชื้อ BT นี่ถ้าเกิดว่าผมกินเชื้อเข้าไปด้วยเนี่ยเป็นไรไหมเป็นอันตรายไหมคะไม่เป็น
มันเป็นเฉพาะหนอนนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็จะมีเชื้อดังๆเชื้อ BT นะถ้าเป็นไวรัสก็มีพวก NPV นะพวกนั้นก็จะพวกหนอนกระทู้หอมหนอนหลอดหอมอะไรประมาณนี้แต่ได้ยินมาว่ากระหล่ำปีเนี่ยเขาบอกว่าพอมีการปลูกแล้วสารตกค้างเยอะมากๆอาจารย์คะอยู่ที่คนปลูกคือถ้าคนปลูกมีจิตสำนึกเนี่ยนะฮะที่ผมเรียกมันว่าผักปลอดภัยถามว่าทำไมผมไม่เน้นไปที่ผักอินทรีย์เพราะว่าระบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยใครจะเชื่อก็เชื่อไปเถอะว่าทำได้แต่ผมไม่เชื่อที่ผมไม่เชื่อเพราะว่าห้ามใช้ปุ๋ยห้ามใช้สารเคมีห้ามใช้ปุ๋ยเคมีห้ามใช้สารเคมีแล้วก็ดินก็ต้องพักดินไว้ก่อน5 ปีถึง 7 ปีแล้วก็ต้องปลูกพืชล้อมรอบแปลงปลูกแล้วก็ผมบอกแล้วคุณไปหาฝนอินทรีย์ที่ไหนเราทำฝนหลวงเรายังใช้สารเคมีไปโปรยเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าดินอย่างนั้นคุณต้องไปลุกป่าไปปลูกที่ในป่าอะไรเงี้ยนะแต่นี้ผมกำลังหาคำอยู่ว่าไม่ต้องถึงขนาดเกษตรอินทรีย์นะฮะแต่ว่าเขาไม่ยอมใช้ปุ๋ยเคมีไม่ยอมใช้อะไรจะเรียกว่าเกษตรอะไรใครนึกออกก็ลองช่วยบอกด้วยกันแล้วกันใช่ใช่ค่ะทีนี้เมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องเนี้ยการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะคนปลูกผักอย่าไปเน้นที่สารเคมีเริ่มต้นนะเริ่มต้นต้องเริ่มต้นจากเตรียมดินดีปลูกพืชหมุนเวียนสลับกลับเปลี่ยนกันบ่อยๆไม่ใช่ปลูกกะหล่ำ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 ไม่ได้กะหล่ำแล้วก็หันไปผักชีนะหันไปผักบุ้งไปต้นหอมกลับมากะหล่ำ อะไรอย่างเงี้ยนะสลับมันจะตัดวงจรโรคแมลงศัตรูแล้วฝนเคยเห็นใช้กาวเหนียวดักจับไหมเนี่ยไม่เห็นมันจะเป็นแผ่นสีเหลืองเป็นแผ่นกระดาษสีเหลืองที่เราทากาวเหนียวไว้แต่ว่าระบบนี้ก็จะป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้เช่นตัวแก่บินมาติดไปไม่ได้แต่มันมีข้อเสียคือแมลงมีประโยชน์ตายด้วยคือจะเป็นผู้ร้ายเป็นตำรวจติดกับดักนี้ตายหมดหรือเดี๋ยวนี้บางคนเขาใช้แสงไฟมาล่อล่อแมลงแล้วก็มีพัดลมนะแมลงก็บินมาแต่พัดลมมันดูดปุ๊บลงไปอยู่ในถุงแล้วก็ไปทำลายวิธีการแต่ท้ายที่สุดจริงๆนะครับถ้าเกิดโอ้โหมันระบาดรุนแรงระบาดหนักมากเนี่ยแล้วก็เร็วมีประสิทธิภาพสูงถ้าเราใช้แล้วเรารู้จักที่จะใช้ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวให้สารนั้นหมดฤทธิ์แล้วเนี่ยมันก็ปลอดภัยได้ครับแต่ถ้าเป็นโรคพืชนะที่น่ากลัวมากนะอะไรคะคือโรคเน่าเละเน่าเละเวลาเป็นเนี่ยทั้งหัวเนี่ยมันจะยุบแต่เห็นบ่อยเยิ้มเลยเห็นบ่อยเหมือนกันค่ะอาจารย์เน่าเละแล้วถ้าสมมติว่าข้างนอกสวยๆแบบนี้ขออนุญาตระวังมือลองหั่นไปดูซิข้างในมีหนอ นซ่อนอยู่ไหมหนูอยากรู้ว่าข้างนอกแบบอุ้ยสวยขนาดนี้แล้วข้างในจะแบบแอบมีหนอนหรือว่าอาจจะแบบพรุนๆหรือเปล่าอันนี้เป็นการแสดงว่าอยู่บ้านฝนไม่เคยทำกับข้าวเลยทำแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำค่ะอาจารย์ค่ะมีดไม่คมมีดไม่คมนะนี่เราจะแบบโทษมีดไปแล้วนะคะนี่ลำไม่ดีโทษชุดใช่ค่ะอันนี้ข้างในโอ้โหนี่ข้างในสวยมากค่ะอาจารย์นี่ขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับค่ะอันนี้ก็คือไม่มีหนอนอันนี้ไม่มีหนอนแต่จริงๆนะค่ะมีคนกลัวหนอนมากมายใช่ค่ะถ้าเป็นอาจารย์ไม่กลัวหนอนเลยทำไมคะอาจารย์หนอนกินอะไรหนอนกินพืชแล้วเรากินกะหล่ำไหมเรากินกะหล่ำอ๋อเราคุยสามารถกินหนอนได้ใช่ไหมเออแล้วหนอนมันกินกะหล่ำเออนะเราก็จะกินกะหล่ำอยู่แล้วหนอนเมื่อเราก็กินทั้งกะหล่ำทั้งหนอนเออนะจริงๆมันไม่ได้จกกระปรกตรงไหนบางคนกลัวค่ะอาจารย์แล้วพูดถึงวิธีการกินชนิดนี้บางคนกลัวอะไรเดี๋ยวนี้เขาเห็นค่ะไปซื้อหนอนมาตากกินกลุ่มๆๆเลยแล้วฝนค่อยดูนะค่ะอนาคตของคนนะครับอาหารที่สำคัญของคนเนี่ยจะเป็นแมลงครับใช่ค่ะนะโปรตีนผัดที่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะมีคนถามบอกว่าอาจารย์เนี่ยผัดไปแล้วในจานเนี่ยมันมีกระหล่ำแล้วมันมีหนอนด้วยตายแล้วอยากจะคายออกมาคายทำไมทานไปด้วยเลยกินได้แต่ว่ามันเสียความรู้สึกกันเลยใช่ๆพูดถึงวิธีการกินหน่อยค่ะอาจารย์ขาระหว่างกินสดกับรอเอาไปแบบทำปรุงอาหารอย่างเงี้ยอันไหนมันจะแบบปลอดภัยไร้สารตกค้างมากกว่ากันอาจารย์มีวิธีล้างหน่อยไหมคะว่าแบบเราจะล้างแบบไหนให้แบบการล้างผักให้สะอาดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็ถ้าเปลืองน้ำหน่อยก็ล้างน้ำไหลค่ะน้ำละน้ำไหลผ่านนะครับแต่นั้นก็ควรจะเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์การใช้ด่างทับทิมแล้วก็การใช้น้ำส้มสายชูค่ะสัก10 ถึง 15 นาทีอันนี้ปลอดภัยปลอดภัยชัวร์แต่จริงๆเรื่องพวกนี้มันปลายเหตุนะจ้ะผมก็ย้ำอีกทีถ้าประเทศไทยออกกฎไปเลยว่าตลาดผักทุกตลาดต้องมีศูนย์
รับรองด้วยการที่มีศูนย์ที่จะตรวจผักที่จะเข้าตลาดว่าเป็นผักปลอดภัยแน่นอนแบบนี้ปลอดภัยนี่ไม่ใช่เฉพาะสารเคมีนะคนเวลาพูดไม่ปลอดภัยเนี่ยพูดแต่สารเคมีที่เรากินนี่มันก็มีสารเคมีแต่ว่าไม่ใช่สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชแต่จริงๆเราต้องกลัวจุลินทรีย์ปนเปื้อนแล้วก็สิ่งปลอมปนใช่ไหมอย่างผมเนี่ยสังเกตดูไหมอย่างมาตรฐานเนี่ยเขาลอกเปลือกพวกนั้นออกไปแล้วนะแล้วก็เขาทำอะไรครับเขาเอาพลาสติกเนี่ยห่อหุ้มมาใช่ค่ะห่อหุ้มมันเพื่อแสดงว่าสะอาดแล้วยังอะไรอยู่ไหมครับค่ะยังเป็นการรักษาความสดอ๋อความสดของเขาเอาในซูเปอร์มาร์เก็ตใช่เขาจะมาห่อพลาสติกแต่นี่ไปทิ้งแล้วนี่อย่าไปทิ้งเฉยๆนะค่ะใช้ได้ใช้ได้เนาะคนไม่กินไก่ก็กินได้นะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของกะหล่ำปลีคุณผู้ชมค่ะก็ได้เคล็ดลับแล้วนะอย่างที่บอกว่าถ้าคุณผู้ชมไม่มั่นใจว่าจะสะอาดจริงหรือเปล่าใช้วิธีการล้างนะคะโดยใช้ด่างทับทิมหรือว่าน้ำส้มสายชูเนาะแช่ไว้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็มาปรุงทำเป็นกับข้าวทำเป็นเมนูอาหารแล้วก็จะได้ทานได้อย่างสบายใจนะคะเจ้านี้ค่ะเราพักกันสักครู่นึงนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันต่อกับรายการสวนศาสตร์ค่ะมากันต่อกับรายการสวนศาสตร์นะคะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไว้ว่าตอนนี้คุณชมสดๆผ่านหน้าจอ 14Mcord Family แล้วก็ยังสามารถชมกันสดๆนะคะในไลฟ์สดทาง Facebook ค่ะแฟนเพจที่ 14Mcord Family ด้วยตอนนี้มีคุณผู้ชมทักทายกันเข้ามาทักทายเข้ามาเดี๋ยวก่อนจะทักทายนะค่ะจะฝากบอกท่านผู้ชมไว้ล่วงหน้านิดนึงว่าพรุ่งนี้นะครับท่านจะต้องไม่พลาดรายการเลยนะฮะเพราะพรุ่งนี้เราจะมีเมล็ดพันธุ์พืชอีกชนิดหนึ่งนะฮะมาแจกให้ท่านไปปลูกกันปลูกแล้วอยากจะประกวดด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะมีอะไรอีกอย่างหนึ่งมาแจกท่านผู้ชมพรุ่งนี้โปรดติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับมีทั้งเมล็ดพันธุ์แล้วก็มีอะไรอีกอย่างหนึ่งสองอย่างเลยนะคะสองอย่างเลยแล้วตอนนี้อย่างที่บอกว่าคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามเราก่อนหน้านี้ก็ได้ส่วนมากได้รับเมล็ดมะเขือเทศสีดาทิพย์3นะคะแล้วก็ปฏิทินเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่อยากได้ก็ส่งกันเข้ามาแต่ว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรต้องติดตามค่ะแต่วันนี้ขออนุญาตทักทายนะคะคุณผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาสักนิดนึงค่ะมีคุณสุทธิพรนะคะสวัสดีครับทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณนงนุชค่ะสวัสดีวันจันทร์ค่ะทักทายค่ะคุณกิตติยาการนะคะสวัสดีนะคะแล้วก็มีคุณสมศักดิ์ค่ะแล้วก็คุณแตะคุณแดงนะคะแล้วก็มีคุณปิ๊กด้วยนะคะสวัสดีครับอาจารย์คุณฝนวันนี้ทันดูรายการสดอีกแล้วขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนๆที่ยังหนาแน่นเป็นแฟนทิศบวน คนที่พร้อมไม่อ้วนทิศบวนมากับฝนโอ้ตอนนี้คนใครๆก็อยากได้ฝนใช่ค่ะเพราะว่าร้อนน่าดูเลยร้อนน่าดูเพราะฉะนั้นอากาศร้อนแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับปลูกต้นไม้ที่ครับโลกเราจะได้เย็นเชื่อผมเถอะถูกต้องนะคะพูดถึงเรื่องฝนนะคะทางใต้ก็มีเรื่องฝนด้วยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเข้าช่วงนี้ก่อนกันเลยคุณผู้ชมคะกับช่วงสวนกระแสค่ะกับช่วงสวนกระแสวันนี้นะคะจะมาพูดถึงต้นไม้ประหลาดค่ะอาจารย์คะมีด้วยเหรอใช่ค่ะมีข่าวค่ะอาจารย์เป็นข่าวกรณีที่ชาวบ้านเนี่ยพบต้นสตอที่มีน้ำฝนโปรยลงมาทั้งวันทั้งคืนที่จังหวัดพัทลุงค่ะทำให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยเดินทางไปชมแล้วก็นำภาชนะไปรองรับน้ำเอาไปใช้ดื่มกันด้วยเขาบอกว่าเอาไปใช้ดื่มแก้อาการป่วยจำนวนมากเพราะว่าเขาเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าน้ำอะไรจะไหลออกมาทั้งวันทั้งคืนขนาดนั้นค่ะอาจารย์สงสารไม่ใช่สงสารคนนะค่ะสงสารต้นไม้ต้นไม้ใช่ไหมคะทำไมสงสารต้นไม้รู้ไหมทำไมคะเพราะว่าไม่มีต้นไม้ต้นไหนหรอกที่จะโปรยปลายน้ำออกมาได้ใช่นี่แต่ที่สงสารต้นไม้เพราะอะไรรู้ไหมทำไมคะแสดงว่ามันต้องมีแมลงถูกต้องใช่ไหมใช่ค่ะนี่กำลังจะบอกเลยเขาว่าไงอ่ะเขาว่าไงล่าสุดความคืบหน้ากรณีที่ชาวบ้านได้พบต้นสตอที่มีน้ำฝนโปรยลงมาทั้งวันทั้งคืนนะคะที่บริเวณหน้าบ้านของนายอรุณแล้วก็นางนิพิที่อยู่ในตำบลนาโหนดอำเภอเมืองพัทลุงค่ะก็เลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเดินทางไปชมแล้วก็นำภาชนะไปรองรับเขาบอกว่าไปใช้อาการใช้ดื่มอาการป่วยเป็นจำนวนมากค่ะทางนายพงเทพประทุมสุวรรณนะคะในอำเภอเมืองพัทลุงพร้อมเจ้าหน้าที่เขาก็เลยได้เข้าไปค่ะพร้อมแจ้งเตือนน้ำค้างดังกล่าวว่าอย่าดื่มเพื่อนำไปรักษาโรคเนื่องจากยังไม่มีผลพิสูจน์ได้ว่ามีสารอะไรปนเปื้อนหรือเปล่าเขาก็เลยเป็นห่วงนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่ใช้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นนี้เป็นแค่ฉีดจักระจัด
เป็นแค่ฉีดจักรจั่นเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเห็นไหมที่เกาะอยู่ที่กิ่งเนี่ยค่ะเมื่อเช้ามานี่เอาสมทนี่เลยผมมาถึง6โมงเช้าทุกวันมีเสียงจักรจั่นยั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 นเสียงจักรจั่นอันนี้คือสัญลักษณ์อะไรรู้ไหมทำไมคะฤดูแล้งพอหมดฤดูแล้งไม่นั่นแล้วเขาไม่ร้องแบบนี้หรอครับเออคือฉี่ที่มันฉี่ออกมาคือสิ่งที่มันขับถ่ายเหนียวๆออกมานี่มันเป็นจักรจั่นตัวใหญ่นะแต่ถ้าเป็นอย่างฝนเคยเห็นต้นมะม่วงไหมเคยค่ะเวลาฤดูที่มันออกช่อเนี่ยใบมันจะเหนียวๆใช่ไหมใช่ค่ะจะมีน้ำไอ้นั่นก็เป็นเพลี้ยจักรจั่นของมะม่วงแต่ว่ามันตัวเล็กกว่าจักรจั่นอันนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นจักรจั่นนี้นะเขากินกันนะกินกันเออฉี่มันจะไปกินแต่ว่าจับตัวไปกินกันนะกินจับตัวกินได้แต่ไม่กินฉี่นะคะครับเพราะนั้นเขาก็กินกันทีนี้อย่างนี้ความเชื่อต่างๆเนี่ยฝนเคยได้ยินข่าวที่ชาวบ้านไปขุดไอ้น้ำที่มันปุดๆเป็นโคลนแล้วเอามาดื่มกินไหมเคยค่ะอาจารย์สมัยผมเด็กๆนะโอ้โหอยู่สุพรรณเขาต้องนั่งรถไปราชบุรีครับค่ะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอ้โหแม่คนสุพรรณบ้านฉันขึ้นรถก็มาหิ้วน้ำคนละขวดสองขวดภูมิใจกินกันท้องร่วงกันไปหลายอันนี้ก็เหมือนกันไอ้ความเชื่อนี่ต้องหาเหตุผลนะครับใช่คือแม่จะกลับเสียงเก่าไปได้จะทำไงดีเนี่ยนี่ฝนเคยเห็นอันนี้ไหมค่ะมะพร้าวที่เหมือนพญานาคอ่ะเคยค่ะอาจารย์นั่นแหละที่มันงิกคนจุดทูบมันใหญ่จริงๆแล้วมันขาดธาตุอาหารครับไปดูสิครับต้นปาล์มต้นมะพร้าวที่ใบมันเริ่มงิกเริ่มมีอาการหดๆเนี่ยนะฮะมันขาดธาตุอาหารครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพวกโบรอนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายสวนนะครับใส่ปุ๋ยไม่ถึงครับแล้วก็เลยมีปัญหาแสดงอาการขาดธาตุนี่อันนี้เพราะฉะนั้นคิดจะเชื่ออะไรจะเชื่ออะไรยังไงก็ตรวจสอบกับรายการสวนสัตว์ของเราซะหน่อยใช่แล้วนะคะนะก็เป็นวิธีการที่ตรวจสอบง่ายๆเลยถามกันเข้ามาได้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ที่ทางพี่น้องชาวพัทลุงที่เจอกันเขาบอกว่าบางส่วนก็เชื่อบางส่วนไม่ปักใจเชื่อเขาบอกว่าที่แท้เนี่ยเป็นน้ำที่ตัวแมลงจักรจั่นเองที่เขากินต้นยอดอ่อนของสตอแล้วก็ถ่ายน้ำลงมาพร้อมๆกันจนทำให้ตกเป็นละอองฝนเท่านั้นถึงได้สงสารไงค่ะเพราะว่าแต่จริงๆไอ้สารเหนียวๆพวกนี้มันไม่ได้มีเฉพาะเพลี้ยจักรจั่นนะค่ะมันมีเยอะแยะนะพวกเพลี้ยแป้งเพลี้ยอะไรต่ออะไรมันก็ขับถ่ายสารเหนียวๆออกมาแล้วด้วยเหตุเนี้ยมดมันชอบมดก็จะคาบเพลี้ยไปนู่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยก็เพราะเหตุว่ามันอาศัยเรียกว่าทำกินด้วยกันนั่นเองนะฮะทีนี้พูดถึงไอ้เรื่องความเชื่อต่างๆเนี่ยฝนมีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับต้นไม้มั่งต้นไม้เหรอคะอาจารย์ถามว่าความเชื่ออะไรเกี่ยวกับต้นไม้ก็คิดแค่ว่าต้นไม้ก็ปลูกขึ้นมาให้เป็นร่มเงาให้เราแค่นั้นค่ะเชื่อเหมือนกันใช่ค่ะแสดงว่าใจเราเริ่มตรงกันแล้วเอ้าเอ๊ะมันยังไงเนี่ยตรงกันแต่แรกอยู่ด้วยกันไม่กี่วันใจตรงกันเสียแล้วตรงกันท่านผู้ชมครับที่เราต้องใจตรงกันคืออะไรครับท่านต้องมีความเชื่อเหมือนผมว่าเชื่อว่าถ้าปลูกต้นไม้แล้วมันจะปล่อยออกซิเจนมาให้เรามันจะช่วยดูดน้ำจากใต้ดินเนี่ยปล่อยขึ้นไปเป็นเมฆแล้วทำให้ฝนเนี่ยตกโปรยปลายลงมาถ้ายิ่งต้นไม้เยอะคลุ้มอากาศตรงนั้นจะเย็นพอเมฆมันลอยมาต้นไม้ทั้งกลุ่มจะเป็นกับดักน้ำฝนมันจะกลั่นตัวเป็นฝนนะฮะตกลงมาสวยๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับและเวลาเราไปนั่งใต้ต้นไม้เราก็จะพบว่าเราจะสดชื่นเพราะเรามีออกซิเจนแล้วโลกของเราก็จะไม่เป็นเหมือนเครียดอะไรนะถ้าเป็นภูเขาเขาหัวโล้นถ้าไม่มีต้นไม้มันก็จะคลุ้มขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอมีต้นไม้สีเขียวแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นนะคะโดยพิยาพอเห็นอะไรสีเขียวๆแล้วอาจารย์แล้วยิ่งได้ไปอยู่ใกล้ๆต้นไม้นะโอ้เย็นสบายนี่สมัยเด็กๆนะค่ะสมัยหนุ่มๆเคยเล่นตลกชื่อมุกนี้ว่ามุกป่าไม้ค่ะอาจารย์ก็จะเอาตอนนั้นไปโกนหัวมาบวชค่ะเสร็จแล้วก็เอาวิกมาใส่แล้วก็เล่นบอกว่าเนี่ยถ้าป่าไม้อุดมสมบูรณ์น้ำก็จะไม่ท่วมอะไรต่างๆนี่แหละวันหลังมีโอกาสได้อาจารย์เล่นให้หนูด้วยเล่นตลกกับฝนแล้วจะเล่นให้ดูนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะมีคำถามจากทางบ้านถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะอย่างที่บอกว่าเราทยอยตอบให้ค่ะเข้าสู่ช่วงนี้กันเลยว่าจะเป็นคำถามอะไรกับช่วงถามมาตอบไปค่ะกับช่วงถามมาตอบไปวันนี้นะคะ
เป็นคำถามจากคุณสกายไลน์ค่ะสอบถามเข้ามาเรื่องราวเกี่ยวกับมะนาวเรื่องมะนาวเพราะว่าเราเคยพูดเรื่องมะนาวไว้อาจารย์ค่ะถามว่ามะนาวบางลูกผิวเป็นคราบสีน้ำตาลเข้มบางลูกเป็นคราบสีน้ำตาลอ่อนต้องทำยังไงครับอาจารย์เขาส่งรูปให้ดูไหมอ๋อนี่เหรอนี่แหละค่ะอาจารย์โอ้ยอันนี้ชัดแจ๋วเลยสีน้ำตาลเข้มนะชัดแจ๋วมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นมะนาวที่เป็นโรคนะครับค่ะโรคนี้เขาเรียกว่าโรคราน้ำหมากนี่ชื่อไทยๆนะแต่ว่าถ้าชื่อฝรั่งชื่อว่าเมลาโนสโอ้โหนี่เป็นทั้งลูกเลยแต่นี่เวลาถ่ายมาสีไม่เท่ากันนี่แสดงว่าแสงเป็นที่แสงนี่ตอนเขาถ่ายตอนแสงแดดแรงใช่ไหมเพราะนี่อย่างนี้อย่างนี้ราน้ำหมากแต่มันมีนะครับอาการอีกอาการหนึ่งเนี่ยถ้าเราเห็นเป็นแบบเป็นคราบสีจะอาจจะออกไม่ถึงขนาดสีน้ำตาลนะเนี่ยอาจจะมีพวกเพี้ยไฟพวกไรศัตรูเนี่ยทำลายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลามะนาวติดลูกติดผลนี่นะครับท่านผู้ชมครับถ้าเราจะป้องกันทั้งเพี้ยไฟทั้งไรแล้วก็ราน้ำหมากปกติถ้าเราพบว่าไม่มีราน้ำหมากหรือว่าไม่มีเมลาโนสเนี่ยเราเอาน้ำเนี่ยชโลมลูกชโลมผลไว้มันก็จะไม่ค่อยมีเพี้ยไฟแล้วก็ไรมารบกวนแต่ในกรณีถ้าฤดูฝนหรือว่าน้ำมันมีความชุ่มชื้นสูงแล้วมีราน้ำหมากเราจะต้องปิดผลที่เป็นเนี่ยตัดแต่งออกมาหมดเลยครับตัดออกไปเลยใช่ไหมตัดออกมาเลยเสร็จแล้วเอาสารป้องกันกำจัดเชื้อรานะครับอย่างคาเบนเดซิมหรือเมนโคเซปเนี่ยฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้นไว้สักครั้งหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็เก็บกวาดทำความสะอาดให้ดีทีนี้ดูที่ใบด้วยบางครั้งเนี่ยที่เราเห็นที่ลูกเนี่ยนะเพราะเราไปเน้นที่ลูกท่านดูนะครับใบเนี่ยบางครั้งมันจะไม่เขียวนะฝากคุณสกายไลน์ไปดูบางทีใบเนี่ยจะมีเป็นแต้มคล้ายๆเหมือนแต้มสีน้ำตาลเหมือนใครทำน้ำหมากกระเด็นรถใส่แหละค่ะนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะไปสืบค้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะลองดูนะคะคุณสกายไลน์นะคะก็จันก็ตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเนี่ยที่นำมาฝากกันอย่างที่บอกว่าใครที่มีคำถามอยากจะถามเข้ามาถามจันบ้วนนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะผ่านทางไลฟ์สดกันตอนนี้นะคะที่คุณผู้ชมกำลังดูโอ้โหหลายท่านเลยขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ก่อนจะจากกันวันนี้นะครับไม่ว่าอากาศจะร้อนสักแค่ไหนแต่ถ้าใจเราสว่างสะอาดสงบและถ้ามีคำพูดอะไรไม่เข้าหูไม่ต้องตอบโต้ออกไปเป็นเสียงครับให้หุบปากไว้แล้วก็พูดในใจทำหน้ายิ้มๆเลยว่าสวัสดีแค่นั้นแหละทุกอย่างจะดีเองใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการสวนสัตว์แล้วนะคะวันนี้ฝนอาจารย์บ้วนพร้อมทีมงานขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ